สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะวันนี้เรามาที่เกมจีบหนุ่มเกมนี้ค่ะชื่อว่า Dance Trip ฟังชื่อแล้วก็เห็นรูปหนุ่มๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับการเต้นใช่ไหมเนาะเป็นเกมแบบมิวสิกเกมแต่ไม่ใช่ค่ะเกมนี้ไม่ใช่มิวสิกเกมก็เนื้อเรื่องหลักๆจะเกี่ยวกับหนุ่มนักเต้นก็จริงแต่จะเป็นหนุ่มนักเต้นที่อยู่ในผับที่ชื่อว่า Dance Trip ค่ะพูดง่ายๆว่า Dance Trip เนี่ยเป็นชื่อผับฉะนั้นเกมนี้จริงๆแล้วเป็นแนวไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมคะว่าเป็นหนุ่มๆที่ทำงานอยู่ในผับที่ชื่อว่า Dance Trip จริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมจีบหนุ่มผสมกับเป็นเกมทำอาหารค่ะเวลาเราเข้ามาในเกมเราจะเห็นผับนี่คือตัวผับแล้วก็ลูกค้าที่มานั่งมันจะมีส่วนของตัวผับแล้วก็มีส่วนของโรงครัวค่ะเกมนี้เป็นเกมทำอาหารนี่เนาะแต่ว่าการเล่นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเราไม่ต้องแบบคือยังไงดีไม่ต้องเป๊ะหรือแบบมีระยะเวลาในการทำเหมือนลูกค้าสั่งอันนี้แล้วเราต้องทำเสิร์ฟภายในเวลาเท่านี้เท่านี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแล้วก็การทำอาหารมันมีการนับถอยหลังก็จริงแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะคะในการทำอาหารแต่ละอย่างอย่างอันนี้มันก็จะมีเตาทำอาหารหลายๆอย่างเป็นพวกซอสพวกซุปพวกอะไรนะคะซึ่งจะปลดล็อกก็ตามเลเวลส่วนนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟทำไว้เลยนี่คือส่วนของครัวเวลาได้วัตถุดิบมาเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มาเป็นอาหารนะมันจะมาเป็นวัตถุดิบเนี่ยมาเป็นน้ำซอสเป็นแฮมเบอร์กที่แบบสุกแล้วอันนี้เป็นพวกเส้นเส้นสปาเกตตี้เส้นมักกะโรนีเอาไปต้มนี่คือส่วนของครัวแล้วก็อันที่มีเลข5อยู่อันนี้มองเผินๆมันเหมือนเป็นรูปอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เข้าใจว่าเป็นรูปจานอ่ะนี่คือทำอาหารจากวัตถุดิบที่มีนี่เราก็สามารถทำอาหารชิ้นนี้ได้เราจะได้ EXP จากการทำอาหารค่ะหมายถึงว่าผสมประกอบอาหารขึ้นมานะคะเมื่อกี้ในครัวเราทำวัตถุดิบเนี่ยเราจะไม่ได้ EXP แต่ว่าถ้าเราประกอบอาหารขึ้นมาแบบนี้สังเกตขวาบนเลเวล10เมื่อกี้พอเราประกอบอาหารขึ้นมาได้ EXP level up เลยเวลา level up มันก็จะปลดอาหารที่ทำได้เพิ่มอีกแล้วก็ปลดฉากต่างๆจะเป็นคัตซีนเล็กๆชอตสตอรี่เรื่องราวของหนุ่มๆ นักเต้นในผับที่ชื่อ Dance Trip แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีความสุขสักเท่าไหร่เราถึงนะมาอยู่ในผับนี้ก็มาสานสัมพันธ์กับหนุ่มๆพวกนี้ค่ะรู้สึกไม่ค่อยได้อารัมภบทเท่าไหร่อยู่ๆก็มาสอนเล่นเลยเนาะอันเนี้ยคือมันเกมมันดูเหมือนมีอะไรเยอะแต่จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยค่ะอย่างเมื่อกี้บอกทำอาหารใช่ไหมแล้วคราวนี้มาดูตรงที่เป็นรูปเหมือนปากกากับกระดาษอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าของเราค่ะที่นั่งอยู่ในร้านนี่แหละเราแค่กดปุ่มไปค่ะแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเพราะว่าเราทำอาหารตุนไว้อยู่หลายชิ้นก็เสิร์ฟให้ลูกค้าเราก็จะได้เงินเท่าที่เล่นมายังไม่เห็นลูกค้าที่ไม่พอใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำอาหารและยุ่งยากแล้วก็ถึงแม้เราจะเรียกว่าเราถึงลูกค้ามานั่งแล้วยังไม่ทำอาหารให้ก็จะไม่มีแบบไม่มีระยะเวลานับถอยหลังคือลูกค้าจะไม่โกรธอ่ะแกก็จะนั่งรออย่างเงี้ยไปเรื่อยในส่วนของการปรุงอาหารให้ลูกค้าเนี่ยเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าจะทำให้ได้เงินเมนูด้านล่างนะทำอาหารเตรียมอาหารทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหาร3อย่างนะแล้วก็จะมีเฟรนด์ก็คือเพื่อนอันนี้คือเฟรนด์แอดยังไม่มีใครครบแล้วก็มีเมสเซจมีข้อความ
เราน่าจะพิมพ์ข้อความได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะแอดยังไม่เคยลองดูช่วยมันคืออะไรเนี่ยสรุปแอดก็งงอ่ะหันกลับไปแล้วก็มีตกแต่งในส่วนของตกแต่งเนี่ยสามารถตกแต่งได้ทั้งครัวทั้งส่วนของครัวแล้วก็ส่วนของบาร์นะเท่าที่เข้าใจแต่ของมันเหมือนตกแต่งส่วนใหญ่เหมือนตกแต่งบาร์มากกว่าเนี่ยเมนูจะเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ตกแต่งบาร์อ๋อของบางอย่างมันก็แพงจัง960อ่ะมาตั้งสิวงกลมก็คือตกลงได้เนาะเครื่องใหม่มันก็เปรียบกับเครื่องใหม่ถูกอ่ะแต่ไม่มีโต๊ะให้ลูกค้าสังเกตไหมว่ามันมีรูปจันเซี่ยว4ทับ5แล้วคือเมื่อเราเสิร์ฟอาหารให้แขกครบ5คนเนี่ยจะเรียกหนุ่มๆออกมาเต้นได้ค่ะแขกมานั่งละเสิร์ฟให้คนนี้หน่อยคนอื่นเก็บไว้ก่อนนี่เรียกหนุ่มๆมาเต้นได้แล้วหนุ่มๆพวกนี้เราก็ได้จากกาชาค่ะก็จะสามารถใช้ชุดหลายๆแบบได้หนุ่มๆก็จะเปลี่ยนชุดไปตามการที่เราได้ก็จะออกมาเต้นตามชุดนี้กดปุ่มสตาร์ทเลยคือไม่มีอะไรจริงๆนะออกมาเต้นโชว์บังคับการเต้นไม่ได้เหมือนช่วงระหว่างเต้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรียกว่าเพิ่ม EXP ของการได้เงินหรืออะไรพวกนี้นะคะได้เงินเยอะขึ้นจากการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าหรืออะไรพวกนี้เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโบนัสเราก็ปล่อยเขาเต้นกันไปเต็มที่คือแอดก็เพิ่งเล่นได้เลเวล11นะบางอย่างก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ชุดตามการ์ดนี่เนาะมันก็ชุดเบื้องรู้สึกคนขวาจะชุดเบื้องต้นเขาจะเต้นอยู่ประมาณ5นาทีระหว่างนี้เราก็ถ้ามีลูกค้ามานั่งก็เสิร์ฟอาหารก็ทำนู่นทำนี่ได้คิดว่าแต่ละการ์ดแต่ละใบก็จะเพิ่มเรียกว่าอะไรเพิ่มสกิลคุณสมบัติไม่เหมือนกันต้องไปศึกษาดูแล้วก็วัตถุดิบแต่ละอย่างก็จะปลดล็อกตามเลเวลเนี่ยถ้าเลเวล12เราก็จะทำมิสตรอเบอรี่นี่ได้ละไม่รู้มันเอามาทำเป็นวัตถุดิบอะไรเป็นน้ำราดมั้งอย่างอันนี้ทำอันนี้ได้ละอ๋อแพนเค้กโอ้แพนเค้ก3นาทีเลยถือว่านานมากจากอันอื่นๆนะเพราะอันอื่นๆแป๊บเดียวแต่เราก็ทำจริงไว้ได้ไม่ต้องใช้เงินรู้สึกจะไม่ต้องใช้เงินเป็นวัตถุดิบอะเพราะว่าไม่เห็นว่าเงินลดนะกลับมาหนุ่มๆก็ยังเต้นอยู่คราวนี้ก็จะสงสัยว่าหนุ่มๆได้มาจากไหนใช่ไหมก็เมื่อกี้บอกไปยังว่ากาชานี่กาชาเนี่ยค่ะเราจะได้หนุ่มๆจากกาชาลองหมุนดูได้อันนี้เป็นห้องของนางเอกนะก็คือผู้เล่นนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูมันเข้ายังไงเพราะเมื่อกี้ดูเมนูข้างล่างมันดูมีเหมือนมีอะไรนิดเดียวใช่ไหมไปโอเคไม่รู้ว่าแต่ละคนมีการ์ดให้สะสมกี่แบบนะเนี่ยเนี่ยเมนูข้างล่างแนะนำหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วมีไปทำครัวผสมอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารเฟรนด์เมสเซจแล้วก็ตกแต่งจากนั้นก็กาชาจริงๆแล้วมันมีเมนูอีกซ้ายบนค่ะนี่
มันมีเมนูในส่วนของกล่องของขวัญก็คือรับของรางวัลจดหมายจดหมายเข้าใจว่าเป็นประกาศจากเซิร์ฟเวอร์เขาแหละ VR ยังเล่นตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าหนุ่มๆแดนอยู่ VR มันจะดูไม่ได้แล้วก็ลูกสาวผมยาวนี่คือตัวเราเองน่าจะปรับแต่งข้อมูลได้ระดับหนึ่งมั้งมีบทสนทนาที่เราสามารถปรับแต่งได้ด้วยส่วนข้างล่างเมนูซ้ายขวามีมิชชั่นสตอรี่คาแรคเตอร์การ์ดอวตารแล้วก็ออปชันอื่นๆมิชชั่นก็คือพวกที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างปรุงอาหารอันนี้1ครั้งทำไอ้นี่3ครั้งอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะได้รับเพชรเป็นการตอบแทนนะส่วนใหญ่พวกนี้เป็นพวกเพชรสตอรี่สตอรี่จะเป็นสตอรี่ของแต่ละคนด้วยสตอรี่การ์ดแต่ละใบสตอรี่อีเวนต์แล้วก็ช็อตสตอรี่ที่ได้จากตอนเลเวลอัพคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะตอนนี้เรามีคาแรคเตอร์หลักเป็นหนุ่มนักเต้น3คนซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเข้าใจว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นเจ้าของร้านมั้งแต่คนขวาสุดคือเป็นอะไรนี่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันกดเข้าไปดูได้แต่ละคนก็มีช็อตสตอรี่มีสกิลมีเสียงแล้วก็มีการ์ดแอดได้คนนี้มาเยอะมากการ์ดหลายใบมากการ์ด SR เขาก็น่าจะ2ใบมั้งที่ได้จากคนนี้2หรือ3คือได้ SR คนนี้เยอะมากเนี่ยส่วนอิตานี่แอดได้การ์ดไหมแค่นี้คนนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วมั้งเนี่ยได้แค่นี้ยังไม่ได้ SR สักใบหนุ่มๆเต้นกันเสร็จแล้วอากอดได้เพชรมาอัพเลเวลหนุ่มๆมั้งยังไม่ได้ลองระบบอัพเหมือนกันมันอัพให้อัตโนมัติหรือเปล่านี่กดเข้าไปดูหนุ่มแต่ละคนก็ถ้าอยากเห็นหนุ่มๆมาเต้นอีกก็ต้องเสิร์ฟอาหารให้ครบ5ครั้งอีกก็จะเรียกหนุ่มๆมาเต้นได้อีก5นาทีแล้วคราวนี้กลับไปที่เมนูเมื่อกี้มี VR เรายังไม่ได้ดู VR หรือว่าเราจะแนะนำให้หมดก่อนการ์ดเมื่อกี้แนะนำไปหรือยังเป็นการตั้งค่าชุดที่หนุ่มๆจะออกมาเต้นนะคะลองดูเป็นชุดน้ำเงินถ้าหนุ่มใหม่ทีจะเป็นชุดน้ำเงินไหมชุดนี้แล้วก็อวตารเนี่ยคือตัวละครเราสามารถจับแต่งตัวได้เหมือนกันแต่ครอบของค่อนข้างแพงเลยนะเนี่ยเมื่อกี้แอดซื้อโซฟามาก็ไม่เหลืออะไรให้นั่นละเปลี่ยนดวงตาได้ด้วยเป็นอวตารของผู้เล่นก็คือเราเองนางเอกของเกมนี้แล้วก็ออปชันอื่นๆแอปเป็นหวัดนะคะเลยจะเสียงแปลกๆหน่อยนึงคราวนี้เผลอกดมาต้องไปดู VR ก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในผับนะคะหนุ่มหันมาโบกมือให้ด้วยอ้าวเขาชวนเราทำอะไรอ่ะเราตกลงแล้วกันแล้วไงต่อกลับเข้าไป VR ใหม่ด้วยความมึนงงคืออยากให้ดูรอบๆก่อนนะเนาะแต่ถ้าหยุดที่คนไหนนานๆเขาจะโบกมือให้เราก็ดูรอบๆก่อนอันนี้แอดกำลังหมุนรอบตัวเองและนี่ก็เคยหันหลังให้เวทีนะคะฮะมีโบกมือให้ใหญ่เลยเอาโบกมือกันใหญ่เลยอีตานี่หันมาโบกมือหน่อยแค่นั้นแหละอ้าวหลุดออกมาอีกแล้ว
นี่แหละค่ะจริงๆ VR มันก็มีแค่นี้แหละไม่ค่อยมีอะไรเป็นกิมมิกนิดหน่อยๆแถมเป็น SD อีกต่างหากก็ดูแบบน่ารักน่ารักไปจริงๆตัวเกมอาจจะมีรายละเอียดกว่านี้อีกนะแอปไม่แน่ใจว่าตัวการ์ดสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่านอกจากที่ว่ามาเปลี่ยนเป็นชุดไว้สะสมแล้วก็มีสกิลของแต่ละอันการ์ดแต่ละอันก็รู้สึกจะมีสตอรี่ของตัวการ์ดเองด้วยแต่ไม่น่าจะมีการอัปเกรดการ์ดหรือว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเอาการ์ดมาไม่ได้เป็นเกมเต้นอ่ะการ์ดไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่เรียกว่าเน้นในเรื่องการสะสมสตอรี่กับพวกชุดอะไรให้ชุดการ์ดให้มันครบแค่นั้นเองที่น่าสนุกก็คือการทำครัวสำหรับคนชอบทำครัวนะเพราะว่าเลเวลมันก็จะช่วยปลดล็อกอาหารชนิดใหม่ๆเลเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆอาหารแต่ละชนิดมันมีดาวของมันเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน้าตัวอาหารอย่างอันนี้แอดทำไปได้2ดาวแล้วพอ2ดาวมันก็จะปลดล็อกอาหารชนิดใหม่ขึ้นมาอีกเป็นตอนแรกเป็นแฮมเบอร์กธรรมดาเป็นแฮมเบอร์กมีไชเท้าขูดอยู่ข้างบนนี่ก็ตอนแรกเป็นสปาเกตตี้ธรรมดาเป็นมิสซอสเขาเรียกมิสซอสพาสต้าจากนั้นก็จะพอ2ดาวแล้วก็สามารถทำเปเปโรนอะไรชีสเนี่ยพาสต้าได้มันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆมันก็จะมีอาหารชนิดใหม่ๆไปเรื่อยๆอย่างกาแฟเนี่ยเดี๋ยวถ้า2ดาวแล้วก็จะเป็นใส่นมได้จะเป็นอีกเมนูนึงอย่างนั้นนะคะคนที่ชอบแบบชอบเกมทำอาหารแล้วไม่ยุ่งยากเรื่องเวลาเรื่องลูกค้าหรืออะไรมากเนี่ยอันนี้ก็โอเคนะมีหนุ่มๆไว้ดูเพลินๆออกมาเต้นเพลินๆด้วยลูกค้าเราไม่เสิร์ฟก็นั่งรอไปนั่งรอกันเข้าไปบางทีอีตานักเต้นเราก็มาเป็นลูกค้าแทนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสงสัยจะเนี่ยเต้นกันจนเหนื่อยมากมาขออาหารกินมีค่าความรักเพิ่มด้วยก็จะมีสตอรี่เพิ่มด้วยไว้ดูทีหลังเสิร์ฟอิตาลีอีกคนก่อนประมาณนี้นะคะตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากเหมาะสำหรับคนชอบเล่นเกมอะไรน่ารักน่ารักถือว่ายังมีอะไรเยอะมากกว่าบางเกมนะเพราะบางเกมมันไม่ให้อ่านสตอรี่อย่างเดียวถ้าเกมแบบนี้ยังแบบมีลูกเล่นมีอะไรให้เล่นแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากอ่านไม่ออกก็ไม่มีปัญหาเนาะโอเคค่ะงั้นวันนี้แอดต้องขอจบก่อนล่ะคือหวัดกินมากเลยกลัวเสียงจะเพี้ยนไปกว่านี้ปรับวิธีลงเกมอะไรก็เหมือนเดิมนะคะไว้จะบอกไว้ข้างล่างแล้วก็ใครที่ลงไม่ได้ก็ลองไปดูคลิปเนาะมีคลิปที่สอนแนะนำลงเกมบน Android อยู่ส่วน iPhone ก็ต้องข้ามโซนอย่างเดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปหน้าแอดก็คงเสียงหายดีสักทีสวัสดีค่ะ